มีเปิดตัวซาวให้ MC ด้วยนะคะก่อนอื่นเลยขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่การประกวดวงดนตรีเยาวชนตะวันนาบางกะปิกับตะวันนายูธมิวสิกอวอร์ด2017นะคะวันนี้มาเชียร์ใครกันบ้างคะเอามีเสียงเบาๆเนาะยังไม่รู้ใช่ไหมมีแบบแอบเห็นมีปกมือพูดในใจไม่ออกเสียงนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการจัดการประกวดครั้งแรกนะเป็นการเฟ้นหาน้องๆค่ะที่มีความสามารถทางด้านดนตรีนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเวทีของตะวันนาบางกะปิค่ะเปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนนะรวมไปถึงวันนี้ค่ะเรามีทุนการศึกษารอมอบให้กับน้องๆอยู่นะคะมูลค่ารวมมากกว่า 60,000 บาทนะเดี๋ยวมาบอกกติกากันนิดนึงดีกว่านะคะสำหรับการประกวดดนตรีเยาวชนตะวันนาบางกะปิครั้งที่1หรือว่าตะวันนายูธมิวสิกอวอร์ด2017นะต้องบอกเลยว่านะคะเราให้เฉพาะมัธยมศึกษาอุดมศึกษาหรือว่าเทียบเท่าอายุไม่เกิน21ปีนะนอกจากนี้ผู้เข้าประกวดจะต้องไม่เคยมีงานออกอัลบั้มเพลงจำหน่ายนะคะและก็ไม่เคยเล่นดนตรีอาชีพมาก่อนนะรวมไปถึงค่ะต้องมีมารยาทในการแสดงออกมีน้ำใจนักกีฬานะผู้เข้าประกวดต้องสังกัดอยู่ภายใต้วงเดียวกันนะห้ามแบบว่าลงชื่อซ้ำหรือว่ารับเล่นหรือร่วมร้องกับวงอื่นในการประกวดครั้งนี้นะคะและก็รวมทีมกันมาค่ะประเภทวงสมาชิก 4-7 คนรวมนักร้องนะคะเพื่อมาเฟ้นหาต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจะมาถึงวันนี้เรามีการเฟ้นหานะคัดเลือกกันมาแล้วนะคะจากในส่วนของ YouTube Link นะหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ส่งมาเข้าแข่งขันกันนะต้องบอกเลยว่าผู้ที่ให้ความสนใจเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะมีถึง68ทีมนะและวันนี้ค่ะเป็นรอบการแสดงสดนะคะเราคัดมาเหลือเพียงแค่14ทีมเท่านั้นนะเดี๋ยวเราจะมารู้กันค่ะว่าใครจะเป็นผู้ผ่านเข้ารอบ10ทีมสุดท้ายไปรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์หน้านะคะซึ่งเราจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่4มิถุนายนนะเงินรางวัลและก็ของรางวัลค่ะหลายคนบอกว่าอยากรู้แล้วนะว่าการประกวดครั้งนี้เนี่ยจะได้รับรางวัลอะไรกันบ้างนะคะสำหรับผู้ที่ชนะค่ะจะได้รับในส่วนของเงินรางวัลถ้วยรางวัลนะคะในส่วนของทุนการศึกษา 15,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะจะได้รับทุนการศึกษา 12,000 บาทและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 10,000 บาทรางวัลชมเชยมี2รางวัลด้วยกันนะคะจะได้รับรางวัลละ 3,000 บาทนะทุกรางวัลเราจะมีถ้วยรางวัลและของรางวัลมอบให้นะคะก็ต้องขอขอบคุณตะวันนาบางกะปิจริงๆนะคะนอกจากจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งถูกดีเยอะต้องมาที่นี่เลยนะในโซนบางกะปิแบบนี้มาช้อปปิ้งกันได้ทุกวันนะคะยังมีกิจกรรมดีๆค่ะในการส่งมอบความสุขนะคะแล้วก็เปิดเวทีนะให้น้องๆเนี่ยได้มาแสดงความสามารถพิเศษกันก็ต้องขอขอบคุณตะวันนาบางกะปิด้วยนะคะและนะคะในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะเขาก็ได้มีเกณฑ์การให้คะแนนนะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นเบสิกมิวสิเชียนชิพนะคะ40คะแนนนะ performance 30คะแนนแล้วก็ arranging อีก20คะแนนนะวันนี้ทำกันให้เต็มที่ด้านหลังยืนเมื่อยแล้วใช่ไหมคะด้านหลังพร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะวงแรกของเราแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับฝีไม้ลายมือวงแรกของเรากันนั้นนะคะต้องขออนุญาตแนะนำท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของเราวันนี้มาให้เกียรติถึง3ท่านด้วยกันนะคะสำหรับท่านแรกค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนะคะคุณธนกรเยี่ยมต้นฝ่ายกิจกรรมพิเศษจากทางตะวันนาขอเสียงปรบมือด้วยค่ะนี่ถ้าไม่เห็นหน้าเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าเป็นนักดนตรีนะดูแบบว่าแนวแนวนะท่านที่2ค่ะเป็นอดีตมือกีตาร์นะคะแล้วก็ผู้ควบคุมวง KU Band นั่นเองขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณวรพงษ์อัศวะไพศาลค่ะหนุ่มหล่อของเรานะคะและอีกหนึ่งท่านค่ะปริญญาโทสาขาดนตรีแจ๊สศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็ปัจจุบันเป็นสมาชิกวง The Jazz Minion นะคะแล้วก็วงชีโบดขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณรุ่งธรรมธรรมการค่ะนี่จะเป็น3หนุ่ม3มุมของเราที่จะต้องทำงานหนักในวันนี้นะคะท่านคณะกรรมการพร้อมไหมคะบอกพร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเอาล่ะตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันพร้อมทุกวงแล้วแน่นอนนะกองเชียร์พร้อมไหมคะ
ขอบคุณค่ะทุกคนทุกคนเหมือนไม่ได้ทานข้าวมานะคะวันนี้ตะวันนาเนี่ยเขาก็มีอาหารการกินเยอะแยะเนาะเดี๋ยวเสร็จจากการประกวดสามารถไปเติมพลังกันได้ทุลงทุเรียนก็มีนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาให้กำลังใจกับวงแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะแต่แอบบอกนิดนึงในการแข่งขันรอบสดนี้นะคะเราจะแข่งกัน2เพลงนะมีเพลงเร็ว1เพลงแล้วก็เพลงช้า1เพลงแล้วแต่น้องๆเลยว่าจะเอาเพลงเร็วขึ้นก่อนหรือว่าเพลงช้าขึ้นก่อนแต่ว่าบังคับ2เพลงด้วยกันส่วนรอบชิงชนะเลิศใครที่ผ่านเข้ารอบไปจะต้องแข่ง3เพลงมีเพลงที่แต่งเองอีก1เพลงนะคะเอาละค่ะคิดว่าตอนนี้ทุกท่านพร้อมแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มการแข่งขันกับวงแรกกันเลยนะคะสำหรับวงแรกนี้พร้อมอยู่แล้วพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมครับน้องแบบเตรียมวากแล้วนะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับวงแรกของเรากับวงเซซิเลียค่ะ